เดินห้างมาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะโรคซาโรคระบาดต่างๆหวานอยู่หมดหน้าเสือด้วยแสง UV ตอนกลางคืนตะกี้กี่สั้นกี่ยาวคะลูกกี่โควิดจะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกพวกฉันกูอยู่เออก็ตอนนั้นเราหาค่าใช้จ่ายจากไหนเนี่ยก็ยืมเขาไปทั่วสับปากหวานสวัสดีค่ะแฟนๆรายการสับปากหวานเจี๊ยบนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่1กันยายนแล้วค่ะเป็นวันที่หวานดีใจมากๆเลยเพราะว่าห้างนี่ก็เปิดแล้วหลายๆที่ก็ให้ทานอาหารได้แล้วคือวันนี้นะคะเราก็จะไม่พลาดเลยแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวหวานจะนัดเพื่อนสาว2คนไปที่นั่นด้วยเราไปดูกันค่ะว่าเขาจะเป็นใครนะคะแล้วก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หวานด้วยนะคะไปค่ะอ่ะ2สาวมาแล้วค่ะเอ้าเอ้าทำไมใส่เสื้อเหมือนดิฉันเลยอ่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ห้างเปิดวันแรกแล้วอาซิกี้ก่อนตื่นเต้นชาดันหลับเดียวชาก็อยากจะแบบทำการสัมภาษณ์คนออกมาเดินสักนิดสักหน่อยว่าแบบจริงจักกี้คงจะเป็นยังไงอ่ะสาวแพงค่ะสาวแพงตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะเสียงสั้นเลยไม่ได้ออกจากบ้านเลยเป็นแบบเป็นเดือนจริงของแพงไม่ออกจากบ้านเลยหรอไม่ได้ออกเลยน้อยมากค่ะแล้วนี่เปิดห้างวันแรกคาดหวังว่าจะเจออะไรคะนี่เราเป็นน่าจะเป็นกลุ่มชนกลุ่มแรกเราก็อยากจะรู้ว่าคนเนี่ยจะออกมาเดินห้างหรือเปล่าเพราะวันนี้วันแรกแบบใช่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 อะไรจะกี้อยากเดินโซนไหนคะแผนกกางเกงในกางเกงในกางเกงในแล้วจะมาดิน้องบอลจะมาดิวิฉันเหมือนคาเดเชียนเลยแม่ทำอะไรแม่เป็นตักบินนี่ต้องเป็นเจ้าของห้างเหรอแม่เป็นเจ้าของห้างหรือไงในฐานะเนี่ยพี่หวานทั้งหมดกับวงการห้างมากว่า20ปีเดินห้างมาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะโรคซาโรคระบาดต่างๆหวานอยู่หมดวันนี้เป็นวันดีค่ะที่เราจะได้กลับมาเดินห้างกันอีกครั้งหนึ่งดิฉันใคร่ขอตัดดิ้นในวันนี้นะคะหนึ่งสองสามวู้วว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 วในการเลือกชุดเสื้อส้มกระเป๋าสีนีออนถุงเท้านีออนแล้วก็รองเท้าสีม่วงชมพูชมพูอะไรม่วงฟ้าที่แฟนตาบอดสีแล้วมึงมาห้างหรือมึงมาพบแพทย์อ๋อนี่สำหรับแจกลูกค้าเลยอ่ะเราไปดูกันแถวว่าพาราคอนเขาแจกอะไรให้ลูกค้าบ้างก็มีแมสหนึ่งหนึ่งถุงเลยมีแอลกอฮอล์ด้วยวันสมายฟอร์เวิร์ดสยามยิ้มสู้ไปด้วยกันจุ๊บค่ะนี่คือของสื่อมวลชนแต่คนที่มาเนี่ยก็จะได้ถุงประมาณนี้เหมือนกันประมาณนี้แต่ของมันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยถูกต้องโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะถามคนที่เห็นคนเยอะที่สุดก็คือ security เนี่ยก็คือคนที่เข้าห้างถูกค่ะว่าแบบมีมาตรการเตรียมตัวยังไงที่จะแบบคนที่จะมาวันนี้ครับก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้คือเรามีออปชันเลยต้องมาเซฟคิวนะคะแล้วก็มาแล้วก็ถึงมือเข้ามาแล้วเนี่ยความปลอดภัยสำคัญครับเราจะผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิแต่สำหรับในพนักงานทุกคนก็คือจะมีการฉีดวัคซีนทุกคนหมดแล้วปลอดภัยได้ครับมาช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจโอเคค่ะห้างปิดมาสักพักนึงใช่ค่ะทุกคนบนไหมอยากรู้ทุกวงการได้รับผลกระทบหมดถูกนะคะอย่างพารากอนเราเนี่ยก็ยังมีส่วนของแคนที่ที่ยังเปิดไม่มาแค่ก็ยังถือว่าขายได้อยู่ก็มันไม่ได้เรียกว่าปิด 100% ปิด 99.99เรามีแรงฮึดสู้ในการทำงานเลยก็ไม่เปิดวันแรกใช่ครับผมวันนี้โอ้โหแบบว่าต้องรับเต็มที่เลยเอาเป็นว่าเมื่อคืนนอนหลับนอนหลับไหมนอนไม่หลับเลยครับโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มค่ะอันนี้พี่ตุ้มเป็นผู้บริหารของทางพารากอนนะคะเป็นวันแรกและทางพารากอนนี่มีการมาตรการในการรับมือให้กับประชาชนทั่วไปที่มาในห้างยังไงบ้างอ่ะพี่ตุ้มรอยยิ้มของคนไทยยังเป็นสิ่งที่คนสำคัญสำคัญแล้วก็ที่ติดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้คำว่าวันสมายฟอร์เวิร์ดมาตรการเรื่องความปลอดภัยการป้องกันการระบาดของโรคโควิดเนี่ย360องศาคือเราก็แยกเป็น3มิติมิติแรกเลยก็คือเบสิกเลยนะคะก็มีเรื่องของหน้ากากอนามัยในการระยะห่างแอลกอฮอล์ต่างๆใช่แบบที่2คือเรื่องของสถานที่ในเรื่องอินฟราเรดต่างๆเนี่ยทางศูนย์การค้าของเราเนี่ยก็ดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะคุณภาพแอร์คุณภาพอากาศก็มีการฆ่าเชื้ออะไรตลอดเวลาใช่ค่ะเราก็จะมีฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ตอนกลางคืนในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ตอนกลางคืนเชื้อราแบคทีเรียต่างๆเราทำไปกระทั่งตามโพรงท่อต่างๆในห้องน้ำอันนึงสำคัญมากที่สุดคือพนักงานผู้ให้บริการต้องฉีดวัคซีน 100% พนักงานทุกคนก่อนเข้าทำงานต้องตรวจ ATK ทั้งหมด 100% นะคะก็แสดงว่าประชาชนที่มาใช้งานไอ้มาเดินห้างพารากอนเนี่ยก็สามารถสบายใจได้แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนใช่มั้ยคะมาเลยค่ะมั่นใจมากๆนะคะสวัสดีค่ะสู้ค่ะยิ้มไปด้วยกันThank you.
มีการบ่งบอกว่าพนักงานห้างทั้งหมดของอาจารย์นั่นคือสิ่งของสี่เรียบร้อยขอไปด้วยจะรวมรุ่งเรืองไปเลยขอให้วันนี้ขายดีมากขอสู้ๆนะคะขอให้ไม่โดนปิดอีกหนึ่งรอบให้ปิดต่อยาวๆไปเลยจริงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมาถามพี่จากร้านขนมปังเยาวราชซึ่งอันนี้เป็นร้านที่หวานชื่นชอบเวลาที่มาทานที่นี่คุณพี่ดีใจไหมได้กลับมาทำงานอีกครั้งนึงทุกอย่างมันเปิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพี่หยุดไปทั้งหมดกี่เดือนนะคือทำให้เราทำงานเราต้องส่งทำทั้งโลกเยอะขึ้นนะก็แฟนก็ดีอย่างก็คือแฟนก็สมัครไลน์แทนแม่ทุกคนอ๋อเอาละค่ะคำนี้ขอให้กลับมาแล้วก็แบบขอให้มันเปิดตลอดไปแล้วกันเนาะทุกคนจะได้แฮปปี้กันนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องโอแล้วแล้วปกติชอบเดินโซนไหนโซนเครื่องสำอางหรือโซนเสื้อผ้าใช่มาทุกคนน้องชอบเครื่องสำอางเดือนกว่านี้ห้างปิดหรืออะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างห้างเปิดได้แล้วเนี่ยดีใจนะดีใจค่ะเห็นไหมทุกคนก็ดีใจหวังดีใจหวังมาเลยวันแรกเลยใช่ไหมตายเป็นตายสู้ตายตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องวินเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ห้างปิดไปตั้งนานก็แย่แย่มากเลยค่ะแล้วตอนนั้นเราหาค่าใช้จ่ายจากไหนก็ยืมเขาไปทั่วบอกแล้วเศร้าเลยถามต่อไม่ออกเลยอ่ะเขาเป็นว่าแค่กับพี่หวานอวยพรให้แบบว่าขอให้อย่ามีการแบบปิดห้างอะไรอีกเราสองคนกับรายการสับปะรดจะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านอาหารค่ะอันนี้เป็นผู้จัดการค่ะเราต้องของร้านทองสมิธนั่นเองค่ะวิกฤตการโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทางร้านทองสมิธเนี่ยหรือว่าโดมือพี่เองเนี่ยหยุดงานไปช่วงกี่วันเป็นเหมือนกันนะคะเครียดไหมคะตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วโอ้ดีใจไหมใช่ไหมใช่ไหมครับเตรียมตัวยังไงว่าฉันจะได้กลับมาขายของใช่ตื่นเต้นนะคะเมื่อวานก็คือแบบคอยสังเกตลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างความสะอาดต่างๆทุกคนดูนี่ทุกคนมีคำว่าฉีดวัคซีนแล้วเหมือนที่พี่ตุ้มบอกเลยนี่แต่ว่าแต่ละร้านก็จะแตกต่างกันเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วขอให้พี่และก็พนักงานห้างทุกคนก็คือได้ทำงานกันยาวๆไปไม่มีการปิดแล้วกันเนาะสู้ๆนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อเรามาอยู่หน้าร้านทองสมิธแล้วกินกันเลยดีกว่านั่งกินเลยนะเข้าเลยดีกว่าแพงอยากกินอาหารร้อนๆจากร้านมากแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรานั่งกินกันเลยค่ะพี่หวานลืมพี่แจ็คกี้ป่ะครับอ๋อลืมไปรับนักก่อนไม่ใช่เดี๋ยวทีมงานไปรับดีใจไหมคะที่ได้มาเดินทางดีใจแน่เราสั่งมื้อเช้ากินเบาๆค่ะแพงไดเอทดัชลีกินแบบว่าเบาๆจะกินซีฟกับหมูอันนี้คือคอลลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนขอแฟนก่อนขออาหารด้วยค่ะตอนนี้เราก็อิ่มแล้วเราก็จะไปสานฝันให้น้องค่ะก็คือแผนกชุดชั้นในกับแผนกเครื่องสำอางไปกันเลยค่ะนี่ชั้นเอ็มไอ้ชั้นจีเราขึ้นไปชั้นเอ็มมานี่แล้วพี่บองกีดขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหนุ่มทอนค่ะบอกแล้วเราต้องเจอใครในนี้มันอยากเป็นเครื่องสำอางอันนี้เขาอยากกางเกงชายกางเกงบอกให้ดูได้ไหมไม่ได้ขอดูหน่อยนิดนึงก็ได้ในฐานะมุมมองของสไตลิสต์เนี้ยตอนที่ห้างปิดอ่ะพ่อลำบากป่ะก็ลำบากชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะว่าซื้อของทำงานเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถทำงานได้แบบภายใน 2-3 วันที่เราก็ถ่ายได้เลยแต่พอแบบอย่างเงี้ยเราก็ต้องเผื่อเวลาเป็นสัปดาห์เพราะว่าบางชิ้นอ่ะมันต้องสั่งออนไลน์นี่ก็คือเป็นแผนกที่หวานชื่นชอบพี่ดาวสนใจกูด้วยแผนกบ้านเกิดหวานนี่สัมภาษณ์น้องต้องขอดกูก่อนน้องพี่ถามหน่อยสิช่วงเวลาโควิดที่ผ่านมานอนหลับทับทิพย์อยู่ที่บ้านป่ะน้องต้องโทรแบบขายยอดออนไลน์อ๋อไปขายออนไลน์กันก็ต้องมาซื้อกลัวอะไรกันนะแล้วยอดขายอ่ะมันมากเหมือนตอนขายไหมคะมันก็ไม่เท่าตอนห้างเปิดนะครับผมเพราะว่าเราต้องเป็นนิวนอร์มอลค่ะแบบมีลูกค้าแบบมาวอทผ่านมาวอทผ่านวีดีโอก็ขอให้หลังจากนี้เราอาจจะได้เจอกันบ่อยๆและขอให้ทุกอย่างปังเปิดแล้วเปิดเลยไม่รับปิดค่ะนี่ตัวเสียมาตัวเสียอยู่นี่คิดถึงมากดูสิไม่เจอกันเลยจะเป็นแหล่งพักพิงของหวานกับน้องนุ่มอาจจะเด็กก็ต้องมาเจอตรงนี้ถามหน่อยสิตอนที่แบบห้างปิดเป็นไงบ้างอ่ะก็ขายออนไลน์ก็ขายได้ป่ะก็ขายได้อยู่ก็แฟนคลับก็ยังเหนียวแน่นมีแฟนคลับเรื่องรายได้เนี่ยมันน้อยลงป่ะเครียดมั้ยเครียด
รัฐบาลประกาศว่าเนี่ยจะกลับมาเปิดแล้วดีใจป่ะดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากวิลล์ก็คือนอนหลับไหมคะนอนไม่หลับเลยค่ะหวานว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปคือยอดขายเดือนนี้เราต้องปังกันยายนเราต้องมาก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะขอให้แบบว่ายอดขายปังๆกันทุกแบรนด์เลยขอบคุณค่ะขอบมือพนักงานห้างเป็นบ้านกูนี่เข้ามาทำรายการแล้วก็ที่หลังเดี๋ยวพี่ก็มาขอนั่งก่อนนะก็คือเข้ามาติ่งอยู่ที่จอมรอนพ่อก็นั่งมาติ่งมาฝากของอะไรอย่างเงี้ยที่จอมรอนตลอดชาร์ลอตต์ทิมเบอรี่สวัสดีครับชื่อต้นค่ะน้องต้นการเปิดห้างวันแรกชาร์ลอตต์ทิมเบอรี่มีการเปิดห้างวันแรกตื่นเต้นครับมันเหมือนเป็นการรอคอยการรอคอยที่ไม่มีจุดหมายเฮ้ยจุดหมายต้องมีสิครับแต่พอห้างปิดไปเราไม่ได้เจอลูกค้าเราก็คิดถึงขายออนไลน์แทนไหมคะใช่ครับโอเควันนี้ก็ขอให้ชาร์ลอตต์ยิ่งใหญ่กลับมาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณทั้งหมดนี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่เวลาที่หวานมาพลาก็จะต้องโดนทางเนี้ยจิกตะปบเก่งอยากบอกทางแบรนด์ว่าอีสองตัวนี้ตะปบกูเก่งมากกูอยู่ตรงนู้นยังเรียกมาซื้อได้เลยกูงงมากเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบตอนที่ห้ามันปิดแล้วก็สไตล์ของความหนาวรายได้มันลดลงไปลดลงเลยค่ะมันก็มีช่องทางออนไลน์เข้ามาแทนแบบว่ามันก็ขายไม่ได้ปังเท่ากับคูน่าแล้วพอภาครัฐประกาศว่าอ่ะจะเปิดห้างแล้วทั้งดีใจทั้งแอบกลัวอะไรอ่ะเรื่องสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ห้างพารากอนคือมาตรการของเข้มข้นมากให้กำลังใจเพื่อนๆพนักงานด้วยกันนิดนึงค่ะช่วงวิกฤตแบบนี้เราก็ต้องสู้นะคะทำอะไรไม่ได้ก็ต้องสู้อย่างเดียวแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะมั่นใจได้แล้วก็เข้ามาช็อปที่นี่ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็ถือว่าแบบได้มิชชั่นละของแพงคือสำเร็จครับตอนนี้เราไปแผนกชุดชั้นในนี่เราให้น้องหนุ่มช่วยเลือกมาได้ๆหน่อยช่วยดูหน่อยลองให้ดูหน่อยนะได้เดี๋ยวลองให้ดูหมดเลยเราจะกี้กี่สั้นกี่ยาวคะลูกกี่ไปค่ะได้นะอีบอลทอนไม่ทราบว่าเขาจะตัดชุดมันรับเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวแล้วนะเอ้าแล้วแม่มันอ่ะเขาไม่เอาแม่มันไปเขาไม่เอาแม่มันไปแล้วรู้ไหมที่ดิกอะไรอุบผมอุบผมอุบผมว้าวเพียงหรอกค่ะเป็นพนักงานหรอกค่ะโอ้โหหล่อมากเลยจะเก๊แล้วแล้วทำงานแล้วสับปากดีไว้ค่ะเที่ยงนี่เที่ยง15แล้วค่ะนิดหน่อยก็ค่าตัวจะขึ้นเราเจอคนรู้จักเยอะไปหรือเปล่าเห็นแล้วเธอจะดูน้ำมันเออจะงานยาอ่ะงั้นเดี๋ยวจะปล่อยจักกี้ไปทำงานแล้วพวกเราก็ขอตัวลาละกันก่อนจากกันก็คือให้กำลังใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นิดนึงดีไหมคุณพ่อคือก็อยากจริงๆอยากให้กำลังใจทุกคนทางรู้ว่าทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบว่าเศร้าสลดหดหู่ทุกเรื่องอยากจะบอกว่าคำว่าฟ้าหลังฝนมีจริงใช้ชีวิตให้แบบมีความสุขทุกวันแบบพยายามสปินแบบว่า positive energy ขึ้นมามองทุกอย่างให้มันเป็นแบบในแง่ดีเข้าไว้อะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นพี่ใหม่ค่ะพี่ใหม่ค่ะโอเคพี่เพิร์นกับพี่เพิร์นดูแลสุขภาพแล้วกันนะพี่เพิร์นครับพี่บิวกิ้นตรงนี้สุขภาพดีไหมคะดีค่ะเอ็มบีบิวกิ้นเป็นไงโฆษณาให้นิดนึงค่ะดีมากเพิร์นยั่วมาแล้วหนึ่งต่อให้แบบห้ามันเปิดเลยมันเปิดก็ยังต้องแบบว่ารักษาระยะห่างด้วยล้างมือด้วยความปลอดภัยด้วยของจักกี้เองก็อย่างที่พี่กอล์ฟพูดก็คือดูแลตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวจะปิดรอบนะเราจะต้องทำตัวเองให้แข็งแรงเพื่อให้ห้างเปิดอยู่กับเรานานๆโอเคสุขภาพที่หวานก็อย่างที่ทุกคนพูดไปหมดเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะสู้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะปิดโควิดอย่างเงี้ยพวกหวานก็หาได้ทำก็ได้กันได้กันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วหวังว่ามันก็จะเป็นการเปิดแบบยาวนานไปเลยไม่ต้องปิดแล้วละกันเนาะโอเคเธอเอานี่ทำได้ฉันจะบอกว่าโควิดจะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกพวกฉันกูอยู่เออโอเคไปละค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์สปากกดเชียร์อะไรพูดไปแล้วแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยมาคุยกลับกันแล้วรีบไปงานต่อรีบไปงานต่อ
รีบไปงานต่อแต่ว่าของก็ต้องซื้อพูดไปเหมือนตายวันแรกเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเร่งไม่รู้จะเร่งยังไงเลยเนี่ยไปถึงโดนด่าอีกเห็นมีเงินไม่ได้คนนี้ทำงานได้เยอะไม่ได้ต้องเดี๋ยวนี้เท่านั้นถามว่ามีเงินสดมาไหมไม่มีต้องโอนเหลือร้อยค่ะไปขับไปขับไปบ้านนะคะไปบ้านค่ะไปจริงHa ha ha!